ปีทุกอย่างนะเพื่อนๆเนี่ยดูมีแต่รายจ่ายนะเหมือนไอ้ปล่องไฟเหมือนปล่องไฟก็บางคน บางคนก็ปีละ2ครั้งบางคนก็ปีละครั้งเหมือนบ้านยายปีละครั้งเพราะยายหน้าหนาวไม่ได้อยู่เขาก็จะมาทูแป๊บเดียวก็หมดไปแล้ว1,000 กว่าบาทส่วนอันเนี้ยท่อส้วมตอนแรกบังคับตอนแรกบังคับให้ทำทุกบ้านนะถ้าครอบครัวใหญ่ก็หมดไปหลายตังค์หมดไปเป็นแสนท่อส้วมเขาให้ทำแบบสกัดให้น้ำมันแบบใสเหมือนน้ำกินอะเหมือนน้ำประปาอะใสเสร็จแล้วถึงจะได้ปล่อยทิ้งลงคลองเนาะแล้วก็เนี่ยปีหนึ่งก็มาตรวจทีหนึ่งมาตรวจน้ำว่ายังสะอาดอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ค่าตรวจก็1,000 กว่าบาททุกอย่างแหละรายจ่ายนี่ไงเขามาตรวจเขาตักน้ำขึ้นมาในท่อนั้นมันมีอยู่3ช่องนะมันยังไงก็ไม่รู้ยายเคยทายดูแล้วแต่ก่อนนั่นนะเขามาตักน้ำออกแล้วเขาก็เอามาตรวจนั่นนะดึงมาแล้วมองไม่เห็นนะต้นหม่อนแหมปลูกผิดแต่ต้นหม่อนนะตรงนั้นมันจะมีเครื่องอะไรของเขานะตรงนั้นนะเครื่องโอ้ยายมิเตอร์มันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยายก็เรียกไม่ถูกหรอกเขาก็จะเช็คทุกแฟนยายก็จะไปดูทุกเดือนแล้วก็มาจดไว้สวยนะเพื่อนๆโอ้ยดอกไม้สวยจริงๆดูดิเต็มไปหมดเลยสวยเนาะแดดมันสะท้อนไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะข้างหลังดูดิมันกันดอกคำมั่นสัญญาโอ้ยมาออกดอกตอนนี้ไม่ค่อยสวยช่อไม่ใหญ่แต่ว่าก็โอเคอยู่นะอันนี้สีนี้นะคะชมพูอ่อนก็ได้เวลายายมาถอนออกแล้วนี่อีก3 อาทิตย์เนี่ยดอกรักเร่กับดอกคำมันสัญญาต้องถอนออกแล้วไม่ถอนหน้าหนาวมันไอ้นั่นหมดมันเน่ามันช้ำมันหนาวสวยนะอันนี้ใบดอกโบตัดนะคะนี่เปลี่ยนสีแล้วใบดอกโบตั๋นสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะมุมนี้กำลังพอใจมุมนี้โอ้โหดูดิมันมีอยู่3สีนะเดี๋ยวอยากจะหาอีกสีนึงมาปลูกสีขาวก็มีนะแต่ว่าตายหมดมันจะออกสีแบบนี้อีกสีนึงนี่มีคนเขาบอกมาการิตไม่ใช่มาการิตหรอกมาการิตมันสีขาวเคยเห็นไหมยายเคยถ่ายให้ดูสีขาวดอกมาการิตอันนี้ก็มีคนเขาบอกกุหลาบหินแต่มันใช่หรือเปล่าไม่รู้ยายก็ไม่รู้เด้อนี่พุ่มนี่สวยขยายโอ้ยใหญ่ขยายอันนี้มันขยายได้แต่ว่ามัน
มันเจอแล้งเนาะมันเลยไม่นั่นกุหลาบยายมองไม่เห็นหรอกเพื่อนสะท้อนแสงเนี่ยอันนี้ก็จะบานแล้วก็จะคล้ายๆสีม่วงนะแต่เป็นสีขาวแต่ว่าคนละอย่างกันเด้อดอกคล้ายๆกันแต่คนละชื่อคนละอย่างกันส่วนอันนี้ไอ้สีม่วงนี่มันขึ้นเองจากเม็ดนะสีขาวโน้นก็ขึ้นเองจากเม็ดนะสีขาวเดี๋ยวมันก็ตัวนี้ซื้อมาเดี๋ยวมันก็ร่วงแล้วมันก็มีเม็ดอยู่ในนี่แหละรดน้ำไปรดน้ำมามันก็ขึ้นเองนี่อันนี้ก็ขึ้นเองจากเม็ดที่ซื้อมาก็ตัวนี้ยายซื้อมาทุกปีแหละตรงนี้จะเอามาปลูกมันอยู่ได้นานเนาะปลูกตั้งนานแล้วเห็นไหมมันอยู่ได้นานก็เลยปลูกส่วนอันนี้เพื่อนให้มานี่เห็นไหมตอนแรกจะตายแล้วไม่ตายแล้วตอนนี้โอ้โหกินได้ได้นี่ดอกทั้งดอกทั้งใบเลยบ้านเราก็มีนะดอกตัวนี้ดอกไม้ตัวนี้แต่ชื่อดอกอะไรยายก็ไม่รู้นะกินได้นะคะทั้งใบอ่อนทั้งดอกกินได้เห็นไหมมุมนี้เริ่มเปลี่ยนสีหมดละเดี๋ยวยายจะพาไปดูที่เขาไอ้นั่นมูที่เขามาตรวจไอ้นั่นนะนี่ดูกุหลาบพวงนี้องุ่นก็เปลี่ยนใบแล้วนะคะองุ่นบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยนะใบไม้ด้านโน้นเห็นไหมเมื่อวานยายได้ถ่ายให้ดูไหมเนี่ยดูดิเรื่องอารามหมดแล้วแต่กำแพงบ้านถ่ายให้ดูอยู่แล้วข้างนี้ยายมาปลูกเป็นแถวเลยผลสุดท้ายตายหมดเห็นไหมแรงนี่อันนี้รอดรอดอยู่ไอ้ยายมาปลูกหมดเลยนะต้องขยายช่วงหลังหิมะหมดอ่ะนะนี่เดี๋ยวค่อยเอามาขยายใหม่สวยสวยเจ้าอะดูอยู่ที่คนชอบนะเพื่อนคนไม่ชอบเขาก็ว่าเออมันรกบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวกำแพงบ้านเสียอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะชอบใครชอบมันแฟนยายชอบแบบนี้อยู่นี่มันดีอย่างมันไม่มีพวกงูพวกสัตว์มีพิษนะเนาะนี่ไงเมื่อเช้าที่เขามาตรวจท่อนี่เต็มข้างบนรูมันเล็กนะแต่ข้างล่างมันจะเป็นมันเหมือนโอ่งอะนะเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโอ่งนุ่นเครื่องอยู่ทางนู้นเครื่องมอเตอร์มันกรองน้ำกรองให้มันใสแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปในท่อระบายข้างล่างเนาะเขาบังคับให้ทำอยู่เมืองนอกนะนู่นนู่นก็ปล่องไฟนู่นก็ปีละครั้งบางบ้านก็ปีละ2ครั้งมาทูๆไถไถยายบอกแฟนยายอู้ยายขึ้นไปไถเองก็ได้ไม่ได้
องุ่นป่านะเขาเรียกองุ่นป่าอันนี้มันอยู่ในร่มมันยังไม่เปลี่ยนมากนั่นนี่เหลืองมันยังไม่ได้เปลี่ยนสีตัวนั้นนู้นไม่เปลี่ยนจะอยู่อย่างนู้นตลอดเลยแล้วก็ไม่ร่วงเขาเรียกอะไรยายก็ไม่รู้อู้ดูแฟนยายปลูกเต็มหมดแล้วนี่เต็มหมดแล้ววันก่อนยังไม่เต็มเลยวอลนัทดูดิสวยเนาะตอนนี้สวยแต่ร่วงไปก็ล้นล้นโอ้ยไปไปหาทำงานในสวนก่อนไม่ค่อยได้ใช้หรอกบันไดเนี่ยใช้แต่บันไดค่ะใช้แต่บันไดในบ้าน